Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่4กันยายน2022ซีรีส์พระคริสต์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงวันที่4และพระเกียรติทั้งสิ้นจงมีแด่หากพระเจ้าทรงชนะรางวัลออสการ์รางวัลที่พระองค์ได้รับคงจะยิ่งใหญ่เกินจินตนาการเพราะพระองค์สมควรได้การบูชาพระเกียรติความยิ่งใหญ่และคำสรรเสริญทั้งสิ้นจากโลกทั้งใบและดวงดาวทุกดวงในจักรวาลสดุดี115ข้อ1กล่าวไว้ว่าพระเกียรตินี้มิใช่มีแก่เหล่าข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวมิใช่มีแก่เหล่าข้าพระองค์เลยแต่แด่พระนามของพระองค์เนื่องจากความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระเจ้าและทุกพระลักษณะอันบริสุทธิ์ของพระองค์ทั้งหมดนั้นคู่ควรที่จะสรรเสริญและเทิดทูนบูชาพระองค์อย่างสิ้นสุดใจสืบไปเป็นนิจเมื่อเราพยายามจะเอาพระเกียรติของพระเจ้ามาเป็นของเราเองผ่านท่าทีที่ว่ามองดูที่ฉันสิรู้เสียว่าฉันเป็นใครและฉันสำเร็จมากแค่ไหนเมื่อนั้นเราก็กำลังปลดพระเจ้าออกจากตำแหน่งของพระองค์ในชีวิตเราเรากำลังปลดฤทธานุภาพของพระองค์ที่อยู่ภายในเราแต่ละคนทิ้งเสียทั้งที่ทุกสิ่งที่เราทำควรต้องทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์1โครินธ์10ข้อ31เพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าก่อนที่เราจะทำสิ่งใดเราจึงควรถามตัวเองเสียก่อนว่าการกระทำนี้คำพูดต่อไปนี้และการคิดที่มีนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและคู่ควรกับพระนามของพระองค์หรือไม่แม้กระทั่งก่อนที่เราจะอธิษฐานเราก็ควรถามตัวเองก่อนว่าใครกันที่จะได้รับเกียรติหากคำอธิษฐานนี้ได้รับคำตอบพระเยซูทรงเรียกร้องให้เรารักและถวายเกียรติพระองค์เหนือมนุษย์คนใดและสิ่งอื่นใดเราเห็นได้อย่างชัดเจนในคำตรัสของพระองค์ต่อพวกสาวกทั้ง12คนก่อนที่พระองค์จะส่งพวกเขาออกไปในมัทธิว10ข้อ37ถึง38ว่าใครที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่มีค่าควรกับเราและใครรักบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเราคนนั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราและใครที่ไม่รับการเข็นของตนและตามเราไปคนนั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราแม้ว่านี่อาจจะขัดแย้งกับธรรมชาติของมนุษย์แต่สิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ได้มีอยู่เพื่อเราเมื่อพระเจ้าทรงเป็นเบอร์หนึ่งของเราทั้งความยินดีสันติสุขความรักความเมตตาและการยอมรับในชีวิตของเราก็จะเพิ่มพูนขึ้นการจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าจะทำให้เรากลายเป็นคนที่เสียสละและเห็นแก่ผู้อื่นมากขึ้นจงอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ใช้เวลาในการใคร่ครวญและขอบคุณพระเจ้าและเมื่อเราให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตเราก็จะตระหนักได้ว่าพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์และพระเจ้าจะอวยพรผ่านการเชื่อฟังและยอมจำนนของเราเอเฟซัส3ข้อ20ถึง21ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดโดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเราขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดชั่วอายุคนเป็นนิจอาเมนสิ่งที่เราต้องใคร่ควรในวันนี้สิ่งใดในชีวิตที่เราหลงลืมและยังไม่ได้ให้การกระทำคำพูดหรือความคิดนั้นเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าเราจะฝึกฝนอุปนิสัยที่จะขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอให้มากขึ้นได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเหนือทุกสิ่งเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงแสนดีผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักและพระเมตตาคุณเราขอมอบทุกสิ่งในชีวิตที่เรามี
ทุกการกระทำคำพูดและความคิดให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ขอทรงช่วยเราให้ขอบคุณพระองค์ได้ทุกเหตุการณ์ไม่เฉพาะเพียงเมื่อชีวิตราบรื่นแต่ในทุกปัญหาและความเจ็บปวดขอทรงช่วยเราให้มีหัวใจที่ยอมจำนนและเชื่อฟังพระองค์ได้ไม่ว่าจะเป็นเช่นไรเราขอสรรเสริญและอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน